กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเนาะวันนี้บ่าวเวียงก็สิพาพี่น้องมาเฮ็ดมวยซอยข้าวหยกเนาะอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นมักเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะทิ่มไว้30นาทีแล้วก็นําเป็น1 1กับ30นาทีคือกันเนาะพี่น้องบ่าวเวียงก็ได้1หมูเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็ใส่ซอสจิ้มๆๆเวลาเอาไปทอดมันจะได้กรอบนุ่มนั่นเองเนาะพี่น้องกลับไปหับชมกันเลยวิธีเฮ็ดมวยซอยข้าวหยกเขาเฮ็ดกันแบบใดเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเวียงในเด หั่นหมูเรียบร้อยแล้วเฮาก็นำหมูมาเรียงใส่กะละมังกันเลยครับพอเลี้ยงหมูใส่กะละมังเป็นทีเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาเฮ็ดซอสน้ำจิ้มที่ราดหมูกันเลยเนาะพี่น้องไปเฮ็ดกันเลยก่อนอื่นเฮาก็สิเจียวกระเทียมก่อนเจียวแบบพอเหลืองๆเด้อครับพี่น้องThank you.
ก่อนอื่นเฮาก็สิใส่น้ำมันลงไปกระทะเผากระทะฮ้อนๆเนาะเพื่อว่าบ่ให้มันติดกระทะนั่นเองเนาะพักนี้เฮาก็ต้องแช่น้ำก่อนแช่คืนหนึ่งแล้วเอาข่อยนำมาล้างล้างนี่ก็ล้ายน้ำอยู่7ถึง8น้ำเนาะเพราะว่าทรายมันหลายนั่นเองแล้วก็พัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ความหอมของผักออกมาพอพัดเข้ากันได้ดีแล้วเฮาก็สินำซอสที่เฮาปรุงไว้นี่แหละซอสนี่บ่าวเวียงก็ได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็สินำซอสตัวนี้แหละใส่ลงไปพอใส่แป้งเรียบร้อยแล้วเฮาก็สินำเหล้าข้าวหมากแดงใส่ลงไปเลยเนาะเหล้าข้าวหมากแดงนี่ก็ใส่ลงไปเพื่อว่าเฮ็ดให้ความหอมของเมนูนี่นั่นเองเนาะบ่แม่นเหล้าขาวเด้แล้วเฮาก็พัดเครื่องเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็นำเครื่องที่เฮาพัดนี่มาราดใส่หมูแบบนี้เลยเนาะ
พอทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็นำมาหนึ่งแบบนี้เลยเนาะหนึ่งนี่ก็แบบใส่เวลานานพี่น้องกว่าจะได้กินเมนูนี่คือแบบใส่เวลานานที่สุดในบรรดาที่เห็ดมาหนึ่งนานเพราะว่าให้เมนูนี่เนื้อนุ่มผักนุ่มนั่นเองเนาะพี่น้องหนึ่งเจ็ดชั่วโมงแล้วเวลา7ชั่วโมงก็ผ่านไปเป็นทีเหียบห้อยเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยว่าสินากินสำใดเนื้อนุ่มละลายในปากแน่นอนครับเป็นจังไรครับเมนูนี้น่ากินบ่ครับน่ากินกับแม่นมาพูดคุยกันได้เด้อครับพี่น้องเมนูนี้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบ่าวเวียงเด้อครับ